ก็เดี๋ยวเราใช้ประมาณมีดไม่คมจริงวะอ้าวแกจนอย่างนี้แล้วมันยังไม่เข้าเลยอ่ะต้อนรับสู่ครัวอีชั้นจิ๋ววีคซีซั่น2ไม่รู้เรียกว่าซีซั่น2ได้หรือเปล่านะเห็นว่าช่องอื่นเขามีซีซั่นกันไงก็อยากจะมีซีซั่นบ้างอันนี้เป็นเมนูที่3แล้วนะคะก็เป็นเมนูบาร์บีคิวตอนซีซั่น1เราเคยทําเป็นหมูปิ้งนะคะที่กึ่งสุกกึ่งดิบมากๆนะคะอย่างที่บอกว่าเรามีอุปสรรคกับไฟมากๆแต่วันนี้เราคิดว่าน่าจะอุปสรรคน้อยลงนะคะเพราะว่าเรามีเตาบาร์บีคิวนะคะจะทําบาร์บีคิวกันนะก็น่าจะมีความใกล้เคียงกับหมูปิ้งนะแต่เราก็จะมีเครื่องอย่างอื่นเพิ่มมาเช่นพริกหยวกที่ทํามาจากพริกขี้หนูเพราะพริกหยวกมันใหญ่เกินแล้วก็มีสับปะรดยักษ์ใหญ่นะคะมีมะเขือเทศนะคะแล้วก็มีเนื้อหมูนะคะที่เดี๋ยวเราจะต้องเอามาหั่นกันนะคะอุปกรณ์อย่างนึงที่เราเนี่ยไม่สามารถหาได้จริงๆเลยนะคะคือมีดจิ๋วที่แบบสามารถตัดได้จริงๆประมาณนี้นะคะคือมันเล็กมากนะคะแต่ว่ามันก็คือไม่มีความแบบคมอะไรทั้งนั้นคือผักเนี่ยพอหั่นได้นะแต่เดี๋ยวเราต้องฝานเนื้อหมูมันก็เลยไม่ได้ต้องขออนุญาตใช้มีดขนาดจริงนะคะเอาเริ่มจากพวกผักก่อนแล้วกันนะสับปะรดเนี่ยนะคะนี่เอาอันนี้เอาตรงกลางเนี่ยเอาเนี่ยอุ๊ยให้มันเป็นไซส์ที่แบบว่าดูโอเคอ่ะนี่3ชิ้นนี้แล้วกันโอเคเอาน้องกลับมาวางไว้ตรงนี้นะคะก่อนที่เราจะเสียบไม้กันนี่ต่อไปก็จะเป็นมะเขือเทศนะคะก็เดี๋ยวเราใช้ประมาณมีดไม่คมจริงวะอ้าวแกจนอย่างนี้แล้วมันยังไม่เข้าเลยอ่ะฝั่งนี้แล้วกันน่าจะหั่นง่ายกว่าเราว่ามันน่าจะเป็นบาร์บีคิวที่รูปร่างมันน่าจะประหลาดๆหน่อยนะเพราะว่ามันคงไม่ได้เหมือนจริงแบบย่อส่วนเหมือนพวกก๋วยเตี๋ยวหรือว่าขนมจีบที่เราทําที่มันค่อนข้างเหมือนจริงอะไรเงี้ยต่อไปหมูหั่นยังไงดีวะเนี่ยหั่นยังไงดีอ่ะมีก็ไม่ค่อยคมเนาะหั่นไม่ค่อยขาดชึบได้ปะวะอันนี้น่าจะเป็นชิ้นที่1นี่ชิ้นที่1เอามันออกก่อนนะคะเราเฮลตี้เอามันออกมาอึชอ่ะได้แล้ว3ชิ้นแล้วเราก็จะเอามาเข้าไม้กันนะคะก็ต้องสับปะรดไปข้างล่างปะต้องดูขนาดของเตาเราด้วยนะเนี่ยเสียบเข้าไปอึชอึชนี่สวยงามอื้อหือนี่ได้แล้ว1ไม้ของเราได้ปะก็ได้อยู่นะไม่เคยทำบาร์บีคิวไซส์จริงเลยก็คือต้องมาทำไซส์เล็กแล้วนะใช้ให้ตุ๊กตาบาร์บี้กินนี่ไม้ที่2ของเราอันที่3ชึบชิ้นนี้ใหญ่มากหมูชิ้นนี้ใหญ่ไปเลยว่ะอ่ะได้แล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราจะเฮ้ยลืมพริกว่ะอ่ะดันทุกอย่างลงไปลืมพริกเสียบไงดีวะอย่างเงี้ยเหรอไม่ได้อ่ะเสียบข้างเออเออโอ้ยบางเกินเอ๊ะได้เหมือนมากเลยอ่ะได้อยู่นะเออเหมือนจริงจังเลยอ่ะเรียบร้อยสามไม้เออดีแล้วไม่เอา5ไม้ได้แต่5ไม้อ่ะมาเอาน้องออกมาก่อนเราจะมาจุดถ่านกันนะคะทุกคนก็เมื่อกี้เอาถ่านไปเบิร์นเตาแก๊สแล้วนะคะวางอึ้ม ตื่นเต้นเหมือนกันแล้วเนี่ยอ่ะเดี๋ยวเราจะต้องทาเนยด้วยนะคะทุกคนนี่ทาเนยนะคะทาเนยลงไปอ่ะมันจะสุกไหมวะ มันจะสุกไหมก็ต้องลองดูปิดแล้วนะระหว่างนี้คงต้องเป่าให้ถ่านมันยังแดงอ่ะรู้สึกทุ่มเทมากเลยเนี่ยจะเป็นลมเนี่ยคือไม่เป่าก็ไม่ได้ไม่งั้นถ่านจะดับนะคะคะมีใครได้ดูครบทั้ง3เมนูรวมถึงอันนี้แล้วหรือยังนะคะคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยดูแล้วรู้สึกยังไงบ้างชอบเมนูไหนที่สุดนะคะเดี๋ยวใครคอมเมนต์มาเดี๋ยวเราจะให้หัวใจนะคะทุกคนเฮ้ยมันสุกขึ้นนะเนี่ยเฮ้ยเริ่มได้ดูดิสำหรับใครที่ดูแล้วก็อยากได้ของจิวนะคะขอความกรุณาอย่าโทรหาเบอร์โทรที่อยู่ในช่องนี้นะคะเพราะนั่นคือผู้จัดการของเรานะคะทางช่องเราไม่ได้ขายของจิ๋วใครอยากได้ของจิ๋วให้กลับไปดูคลิปที่เราพาไปซื้อที่สวนจตุจักรนะคะก็ลองไปซื้อร้านที่เราไปซื้อประมาณ 2-3 ล้านได้ก็ลองไปเลือกดูที่สวนจตุจักรได้นะคะไม่ต้องโทรหาเบอร์โทรที่อยู่ในนี้นะคะอันนี้คือเอาไว้สําหรับติดต่องานแบบไทยอิน YouTube หรืองานร้องเพลงอะไรแบบนี้นะคะที่เขาไม่สามารถตอบได้จริงๆนะคะเพราะเราไม่ใช่ร้านค้านะคะว่าแล้วก็เป่าต่อค่ะอุ๊ยเริ่มจะดับแล้วอ่ะมันไม่ไหวแล้วเนี่ยโดนไฟขนาดนี้มันยังไม่สุกเร็วเลยนะโอ้โหดำเลยว่ะเฮ้ยได้ๆๆนี่ต้องแต่งสีตรงสับปะรดด้วยนิดนึงเพราะถ้าสับปะรดไม่ดำมันเหมือนไม่ใช่บาร์บีคิวแล้วนะคะก็ถึงเวลาพร้อมให้คนตัดใส่ควันมาให้ด้วยนะคะเพื่อความสวยงามนะคะโอเคค่ะเราจะมาตักใส่จานตรงนี้กันนะคะทุกคนโหสวยเฉยเลยว่ะพร้อมบาร์บีคิวจิ๋วๆของเราเจ
็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับบาร์บีคิวจิ๋วๆของเราสามไม้สวยงามมากๆเลยนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันนะว่าสุดท้ายแล้วมันจะออกมาสวยงามขนาดนี้แต่ว่าก็ใช้เวลานานมากเลยแต่ถามว่าสุกไหมจริงๆแล้วว่าข้างในมันอาจจะไม่สุกนะมันได้แค่รูปลักษณ์ภายนอกเท่านั้นแหละชอบคลิปนี้นะคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์ให้กำลังใจนะคะแล้วก็คอมเมนต์ความรู้สึกที่แบบหลังจากได้ดูจบกันด้วยนะรวมถึงก็อย่าลืมกด subscribe แล้วก็กระดิ่งข้างๆด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่กันตอนนี้ผ่านไปแล้ว3เมนูนะจ๊ะยังเหลืออีก5เมนูกับอีก5วันที่เหลือนะคะเพราะฉะนั้นเจอกันวันพรุ่งนี้จ้าบ๊ายบาย